กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้นะคะอยู่กับนี่เลยนะคะผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพนะคะ NK นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายสูงสุดของบริษัทเราเคยทำยอดขายสูงสุดนะแล้วก็มีผู้สั่งซื้อเนี่ยเยอะมากเลยสำหรับ NK นะคะ NK เนี่ยมันมีสารสกัดอะไรบ้างคะน้องโอมก็มีคอซิตินนะฮะก็ช่วยในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันนะครับใครที่ป่วยง่ายไม่สบายบ่อยนะครับก็สามารถทานได้นะครับแล้วก็คนที่มีจำพวกเป็นโรคเบาหวานโรคปอดรุมาตอยเนี่ยพอเขาทานไปแล้วเขาบอกอาการดีขึ้นนะครับ1กล่องก็มี60เม็ดด้วยกันครับทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดด้วยกันนะครับ1กล่องเนี่ยราคานะครับ 2,500 บาทครับแต่วันนี้ถ้าคุณซื้อ2กล่องครับราคาเพียงแค่ 4,500 บาทเท่านั้นนะครับสนใจโทรเลยครับ095-718-4624นะครับหรือที่ไลน์แอดสุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับคุณผู้ชมนะคะมากันที่ข่าวบันเทิงต่อค่ะคุณผู้ชมครับมานี่ครับบอกเกิดอะไรขึ้นกับคุณเบสคำสิงห์นะครับโพสข้อความตัดพ้อในชีวิตนะฮะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับเพราะว่าช่วงนี้ดูเหมือนจะมีปัญหาถาโถมเข้ามาเยอะมากเลยสำหรับเบสคำสิงห์ครับแล้วก็ล่าสุดครับสาวคนสวยคนเก่งอย่างเราอย่างสาวเบสเองอย่างเราอย่างสาวเบสเราเนี่ยนะฮะก็ได้มีการโพสต์รูปนะฮะในขณะที่ตัวเองเนี่ยกำลังนั่งกินลมชมวิวนะชมแสงพระอาทิตย์ตกนะฮะยามเย็นนะฮะพร้อมระบุแคปชั่นบอกว่าที่มาของภาพคืออยากไปนั่งโง่ๆริมทะเลแล้วก็ขับไปเลยนะฮะงานนี้ทำเอาแฟนคลับเข้าให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามครับหอมส่งต่อพลังบวกดีๆนะครับให้กับเธอบอกว่ากลับมาสดใสเหมือนเดิมรักตัวเองให้มากกว่าเดิมนะฮะแล้วบางคนบอกว่าคนสวยวิวสวยสวยเกินบรรยายกลับมาสดใสมีแต่รอยยิ้มนะบางคนบอกว่าหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยนะจ๊ะนะฮะบางคนบอกว่าทำไปเลยค่ะอะไรที่ทำแล้วมีความสุขเป็นชีวิตของตัวเองก็ทำไปเลยนะฮะมีประมาณแบบนี้นะฮะทำไมคุณอวยพรมันมีข่าวลือว่าเลิกกับแฟนหนุ่มตรงๆก็หรอ 2-3 วันแล้วแต่ฉันไม่อยากอ่านเดี๋ยวพ่อเขามาวุ่นวายกับชีวิตฉันอีกหรือจะเอานักมวยมาลงแขกกูอีกกูก็เลยไม่อ่านดีกว่าเพราะว่าโดนลงแขกกูอยากโดนลงแขกมากลงได้ทุกคนนักมวยในโลกใบนี้ยกเว้นพ่อเขาทำไมอ่ะกูว่าไม่แข็งแล้วล่ะแล้วยังไงข่าวลือก็พูดเลยเนี่ยมันก็มีมาแล้วเนี่ยมันก็มีมามันก็ลงแต่เราก็ได้แค่อ่านนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าจริงหรือไม่จริงหรือว่ายังไงเราก็ตอบไม่ได้อะค่ะ มันตอบอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นนะคะว่าจริงหรือไม่จริงอะค่ะเพราะเธอเองก็เพิ่งล้มในห้องน้ำหน้าฟาดอะไรกันในห้องน้ำก็เป็นกำลังใจให้น้องแล้วกันนะน้องก็น่าสงสารเขาก็เป็นเด็กน่ารักคนหนึ่งอะน้องเบสเนี่ยนะคะครับแต่รำคาญพ่อเขารำคาญพ่อเขาสำคัญแต่ก็ยังแว่วๆว่าการแบบรักสั่นคลอนกับตรงๆเนี่ยก็ฉันก็เห็นแล้วจะเกิดฉันก็ไม่ได้อ่านนะฉันก็ไม่อยากอ่านฉันรำคาญเนี่ยเพราะว่าแล้วมันมีมูลไหมอ่ะอะไรนะมันมีมูลไหมล่ะก็การโพสต์กันอะไรไงการโพสต์กันอะไรอย่างนี้ไงเพราะว่าตอนหลังๆตรงๆเขามาคุยกับฉันอะไรนะตรงๆเขาคุยกับฉันคุยว่าพี่สวยมากเลยครับอิจฉาหรอไม่ได้อิจฉาเราคิดว่าคุยอะไรวะนึกว่าแบบมันมีอะไรที่แท้คุยเขาคุยกับฉันเขาแบบมาขายขนมจีบฉันแต่ฉันปฏิเสธไปเลิกกับทางนั้นก่อนแล้วค่อยมาคุยกับพี่ก่อนที่แม่จะไปคุยกับตรงๆเนี่ยแม่ต้องคุยกับคนนี้ก่อนจ้าใครอ่ะอ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเขาต้องเป็นนายหน้าจ้ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ได้ค่ะทำไมอ่ะอย่างนี้สู้ฉันไม่ได้ค่ะเอาตัวนี้เขาเป็นใส่ร้ายเขาถ้ามึงอ่ะไม่ได้ใส่ร้ายเขาบอกว่าเป็นหัวหน้าไม่นะมึงใส่ร้ายเขานะใส่ร้ายต้องมีลูกมีเมียนะก็ไม่ได้ว่ามึงใส่ร้ายคนโอมชอบมองคนในแง่ลบแล้วนี่แหละใครอ่ะล่าคนนี้อันนี้ผัวเขาเดี๋ยวบอกว่าเขามีลูกมีเมียแล้วไม่เอาแล้วพูดได้ไงว่าผัวเขาเขาก็พูดกันหมดแล้วล่ะไม่นอกจากคนนี้แล้วมีใครอีกไหมไม่รู้มันต้องรู้กูไม่รู้น่ะน่ะเมียเมียหรือผัวไม่รู้อะแกแต่อีเนี่ยอ่ะไม่รู้นะมึงเอาไหมล่ะไม่เอาจริงเหรอใช่แล้วก็อะไรนี่ไม่หึงเหรอแล้วมีแบบที่เขาไปทำไหมล่ะสามารถให้เขาได้ไหมให้ได้ไม่ได้เลงอ่ะ
อย่าเออนะคะนั่นแหละอ่ะตามนั้นไปนะครับค่ะอ่ะจบจากเบสคำสิงครับไปดูแท็กพรัญญูดีกว่านะฮะเป็นอะไรหรอออกจากห้องผ่าตัดเรียบร้อยแล้วครับเป็นอะไรอีแท็กมึงเป็นอะไรฟังก่อนดิกูอยากรู้มึงเป็นอะไรก็ฟังก่อนออกจากห้องผ่าตัดแล้วไฮโซเบลครับโพสต์อัปเดตอาการแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือเมื่อวานที่ผ่านมาแท็กพรัญญูขึ้นนะครับเวทีชกมวยในรายการ Idol Fry ซีซั่น3ครับกับทางด้านของMyNet นะฮะเอาตายค่ะ MyNet ดูแบบว่าดูเป็นเนิร์ดๆแต่ทำไมหมัดหนักล่ะลูกแม่ก็คราวนี้ก็แน่นอนว่านะครับก่อนจะแพ้น็อกแล้วก็ถูกนะฮะสู้กันเลยนะฮะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บคนละหมัดต้องหมัดคนละหมัดต้องจมูกหักสิรออะไรล่ะว้ายจมูกหักเลยอ่ะน่ากลัวมากเลยอ่ะอีแท็กทางด้านของคุณเบลนะครับภรรยาคนสวยของแท็กพลันยูได้มีการโพสต์ไอจีนะฮะอัปเดตความคืบหน้านะครับอาการของสามีหน่อยหลังเข้าห้องผ่าตัดระบุว่าออกจากห้องผ่าตัดแล้วปลอดภัยดี 100% แต่ยังมึนยาสลบอยู่พักผ่อนยาวๆไปเลยค่ะแต่ยังมึนยาสลบอยู่คุณหมอเลยต่อสายเลือดกับสายน้ำเกลือให้เพื่อที่จะระบายเลือดตรงหน้าอกออกอะไรอ่ะทำนมบ้าเหรอไม่ใช่มันไม่ได้ทำนมอ๋อเหรอไม่ใช่คนละอาจารย์กันไม่ใช่นะฮะก็คือตอนนี้นะก็ขึ้นตรวจสุขภาพแล้วเรียบร้อยนะครับขอบคุณทุกแรงใจทุกกำลังใจที่ส่งมาให้คุณแท็กด้วยนะครับหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็เนี่ยแหละครับมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในวงการครับแสดงความเป็นห่วงเป็นใยกันมาให้กำลังใจกันด้วยนะฮะล่าสุดเจ้าตัวก็ได้มีการรับนะฮะอัปเดตอาการและบอกว่าเดี๋ยวลองไปดูกันนิดนึงว่าอาการที่ไลฟ์สดเนี่ยที่รีวิวอาการตัวเองเนี่ยจะเป็นยังไงไปดูกันครับเฟี้ยวอยู่เหมือนกันล่ะนะจมูกหักโคตรเท่เลยบวมเป่งเลยเฟี้ยวเขาดูจมูกเลยนี่ก็โดนโบ๊ะมาทีนึงเบ๊ะเข้าให้หัวไม่ต้องถามนะว่าอยู่ไหนอยู่โรงพยาบาลจ้ะแจ็คก่อนทำจมูกเต็มคาราเบลหรือไงจมูกไม่อยากใช่ไหมไม่รอดหักไปแล้วแต่ที่สำคัญคือจะแพ้ชนะน้ำใจนักกีฬาก็ไม่ต้องไปขึ้นเวทีเลยนะไม่ผูกเจ็บไม่ผูกแขนขึ้นไม่ได้แล้วมันหักไปแล้วไปที่เวทีมวยอย่างที่ทุกคนนะครับไม่มีมาโกรธแค่เพื่อไม่มีแก้ไม่มีแล้วนะคือมึงบอบบางมากอีแท้เจ็บรักษาใหม่ได้จมูกหักก็ทำใหม่ได้เดี๋ยวกูก็หล่อเหมือนเดิมแต่ถ้าตรงนั้นมึงหักก็ต้องยอมต่อไปนะอะไรอ่ะไอเรามันติดสนามซ้อมไม่ค่อยจมูกมึงหักเข้าใจมึงต่อใหม่ได้แขนมึงหักมึงก็ดามได้แต่ถ้าหำมึงหักกูไม่คุยด้วยนะอีแท็กไม่หักเขาใส่กระจับกูไม่คุยด้วยอีกเลยนะกูจะถือว่ามึงเป็นผู้ชายที่หมดสมรรถภาพสำหรับกูเลยนะกูจะไม่รักมึงต่อไปเลยนะอีแท็กอันนี้ก็อุตวะทำไมเขาถอดได้อะอยากรู้อะเขามันดามไว้มันหักมันสามารถที่จะกลับคืนที่ได้เขาก็ต้องดามไว้พอเป็นพิธีจมูกหักเนี่ยมันสามารถที่จะมีก๊อกขึ้นมาได้ไงจับให้มันเหมือนเดิมได้ลูกถ้าเป็นจมูกมึงลองให้ไอ้นี่ต่อยสิไม่ใช่แล้วมึงลองให้นี่ต่อยมึงสิเนี่ยอีรันเนี่ยต่อยมึงไม่ใช่จะถามว่าจมูกจริงอะถ้าเราหักกับจมูกที่เราไปทำศัลยกรรมหักอ๋อไม่เหมือนกันจมูกจริงเนี่ยมันก็ยังเป็นกระดูกจริงแต่ถ้ากระดูกจมูกศัลยกรรมเนี่ยมันก็ต้องถอดแล้วทำใหม่หรืออาจจะต้องถอดแล้วพักก่อนนั่นแหละไม่ไหวเลยนะตรงอื่นหักนะขาหักยังดามได้แขนหักยังต่อได้จมูกหักก็ยังดามได้แต่ถ้าตรงนั้นมึงหักเนี่ยกูไม่คุยอีกเลยนะกูจะไม่นำเสนอข่าวต่อไปถือว่าหมดสิ้นหมดจุดขายหมดจุดขายแล้วอีแท็กตอนนี้ปลอดภัยดีแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะครับโอเคนะคะหวังว่ากูไม่หักนะลูกนะตรงนั้นไม่หักเขาใส่กระจับอ๋อกระจับใช่ไหมใส่กระจับบางกระจูใช่ไหมใช่นะคะถูกต้องนะครับอ่ะพักเบรกดีกว่าครับคุณแม่เบรกก็เหรอฝากไปด้วยนะครับบำรุงสุขภาพกันไว้ตอนนี้โควิดซาลงมาเยอะเลยนะคะเพราะว่าคนไทยเรานี่ก็ป้องกันนะแล้วก็ฉีดวัคซีนกันครบแล้วเราก็ต้องกลับมาดูแลแล้วก็บำรุงรักษาร่างกายเรานะฮะด้วยการทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้คุณภาพ NK ตัวนี้เป็นอาหารเสริมนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการบำรุงสุขภาพของคุณนะฮะมันช่วยในเรื่องของอะไรได้บ้างเสริมภูมิคุ้มกันนะครับกระตุ้นการผลิตสเต็มเซลล์นะใครป่วยง่ายไม่
ลายบ่อยร่างกายอ่อนแอช่วยได้แล้วก็ตัวนี้ NK เนี่ยจะมีจุดเด่นคือภูคาวที่มีสารสำคัญคือเคอร์ซิตินนะฮะเคอร์ซิตินเนี่ยนะฮะจะไปเกี่ยวกับเรื่องของยึดติดกับเซลล์ร้ายที่มันอยู่ในร่างกายเราคือไปฆ่านั่นแหละเซลล์ร้ายมันก็จะหายไปแล้วก็จะสุขภาพดีขึ้นนะครับร่างกายก็จะป่วยยากขึ้นนะฮะคนที่ตอนนี้คือมีกระแสที่ดีมากเลยนะฮะการตอบรับดีมากกับ NK เพราะว่าคนที่เป็นกลุ่มโรคเบาหวานโรคปอดรุมตอยบอกว่าทานแล้วอาการดีขึ้นตามลำดับด้วยนะครับเอาถ้าใครสนใจอยากดูแลสุขภาพกับ NK นี่เลยครับ1กล่องนะฮะมี60เม็ดด้วยการทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดด้วยการกล่องละ 2,500 บาทนะครับแต่วันนี้มีโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK ครับ2กล่องราคาเหลือเพียงแค่ 4,500 บาทเท่านั้นนะฮะใครสนใจโทรเลยครับ0957184624นะครับหรือที่แอปสุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยราคานี้ถือว่าเป็นราคาที่หลายคนจะจับต้องได้ถูกต้องครับโอ้โหทำไมหลายพันจังนะครับบำรุงสุขภาพตอนนี้ขายดีมากมันไม่ได้ขายดีเพราะว่ามันขายดีอย่างเดียวมันกินแล้วมันเห็นผลจบแค่นี้ค่ะใช่ครับฝากไว้ด้วยกับ NK นะครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ